สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการที่เราจะเซฟหรือว่าเรียกว่า serialize นะครับ single R object เนี่ยโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า save RDS แล้วก็อ่านกลับมาด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า read RDS พร้อมกับเปรียบเทียบให้เห็นว่า การที่เราจะเซฟนะครับให้อยู่ในรูปของ rds ซึ่งเป็นตัว r object เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวไฟล์ที่เป็น csv นะครับในกรณีที่เป็น data frame เนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับเริ่มต้นมานะครับผมจะขอใช้ตัวข้อมูลนะครับที่ชื่อว่า mpg m y per gallon นะครับซึ่งเป็น data ที่อยู่ในตัว package ggplot2 นะครับงั้น ในเครื่องผมมีการติดตั้งตัวนี้มาแล้วผมก็ใช้ไลบรารีได้เลยนะฮะถ้ายังไม่มีก็ต้องไปติดตั้งมาก่อนนะครับจะสั่งรันนะฮะแล้วก็วิวตัว m p g ออกมาดูนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลของรถยนต์นะครับ234รุ่นนะครับแยกตามผู้ผลิตโดยที่ข้อมูลพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้คำสั่งตัว structure นะครับ str เนี่ยเพื่อดู structure ข้างในนะอันนี้คือ structure ข้างในนะครับ สมมุติว่าในที่นี้นะครับหลายตัวผมต้องการที่จะแปลงเป็นแฟกเตอร์นะครับอย่างเช่นคำว่า Class เนี่ยเป็นรถประเภทคอม p พกต์พิกอัพอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าตัว Drive นะครับที่มีตัว F เนี่ยหมายถึงตัวขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับฟรอนแล้วก็มีตัว R แล้วก็มีเลข4เนี่ยนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับผมพิมพ์ mpg เข้าไปอันนี้เป็นข้อมูลนะครับ พวกนี้เนี่ยหากผมต้องการที่จะแปลงเป็นแฟกเตอร์นะครับผมก็ใช้คำสั่งอย่างเช่นบรรทัดที่8นะครับผมก็แปลงตัวคลาสก่อนให้เป็นแฟกเตอร์นะฮะถัดมาก็ตัวดรีฟนะครับมี4ฟล์วิมี Front มี Rear เนี่ยผมจะใช้แบบนี้นะฮะแทนที่จะให้เครื่องแสดงเป็นแบบเนี้ยสัญลักษณ์ตัว F เลข4แล้วก็ตัว R นะฮะผมต้องการเป็นแบบนี้ให้เป็นแฟกเตอร์นะครับเพราะณนะตอนนี้นะครับของเครื่องเนี่ยเป็นแบบคาเล็กเตอร์นะฮะ นั้นผมก็ลันบรรทัดที่9นะครับถัดมาตัวนี้นะครับ FL เนี่ยก็คือเป็นประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมก็บอกเปลี่ยนเป็นแฟกเตอร์ด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะครับ Transmission เกียร์เนี่ยอันนี้ผมสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมานะครับโดยเอาตัวอักษรตัวแรกจากตัวคอลัมน์ trans นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเห็นในที่นี้นะครับมีแบบเกียร์ออโต้กับแมนนวลแล้วก็บอกรายละเอียดว่าเป็นออโต้หรือว่าแมนนวลแบบไหนนะฮะสมมุติว่าผมต้องการเอาแบบ เลเวลที่เป็นออโต้หรือแมนนวลก็พอไม่ต้องการว่ามีกี่เกียร์นะครับข้างในเนี่ยผมก็ใช้คําสั่งนี้นะฮะดึงตัวแรกออกมานะครับตัวอักษรตัวแรกออกมาแล้วก็ถ้าตัวแรกเป็น A นะครับก็ให้เป็นออโต้ตัวแรกเป็น M ก็เป็นแมนนวลแบบนี้สั้งลั่นนะครับแล้วคันนี้นะครับผมกลับมา b ิลตัวสตรัคเจอร์ของ MPG ใหม่นะครับในบรรทัดที่7เนี่ยคันนี้ข้อมูลพวกนี้ของผมจะเป็น factor ละนะฮะ ส่วนบางตัวผมจงใจว่าไม่ต้องการเปลี่ยนนะครับอย่างเช่น Manufacturer เนี่ยก็ให้เป็น Character Model เป็น Character อาคันนี้ผมจะทำการ s เซฟไฟล์นี้นะครับ csv ผมก็รันบรรทัดที่13พอรันเสร็จนะครับก็มาดูที่ไฟล์ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ตัวนี้นะครับ mpg.csv นะครับเปิดขึ้นมาดูได้ก็เป็นข้อมูลแบบนี้สังเกตนะครับในไฟล์ตัวที่เป็น csv นะครับ แต่ไม่มีการบอกว่าข้อมูลข้างในพวกนี้นะครับอันไหนเป็นแฟกเตอร์อันไหนเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับหากผมอ่านข้อมูลกลับมานะครับในบรรทัดที่14เนี่ยก็ใช้คำสั่ง read นะครับกลับมาตั้งชื่อตัวแปรว่า ds อย่างนี้โดยที่ผมบอกว่าผมไม่ต้องการ treat string ให้เป็น Factor นะครับมาดูบรรทัดที่14นะครับสั่ง run run เสร็จผมใช้คำสั่ง structure ของ ds ออกมาดูนะฮะ ข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะไม่มีคุณสมบัติของตัวที่เป็นแฟกเตอร์นะครับมันก็คือตัวอักษรก็จะถูกเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมมารันบรรทัดที่15นะครับอ่ะผมอันคอมเมนต์ตัวนี้นะครับบรรทัดที่15นะครับต่างกันกับ14นิดเดียวก็คือ String as Factor เป็น True นะครับผมลันนะฮะแล้วก็มา i l d ตัว Structure นะครับเห็นครับคันนี้นะครับทุกตัวที่เป็นส ring เนี่ย หรือคาแรคเตอร์ก่อนหน้าก็จะกลายเป็นแฟกเตอร์หมดละรวมถึงแมนูแฟคเจอร์กับโมเดลพว่มดีด้วยคราวนี้หากผมต้องการที่จะสร้างตัว MPG ของผมนะครับตัวนี้เนี่ยโดยให้ตัวที่บางตัวที่ผมกำหนดเป็นแฟกเตอร์ก็จะคงอยู่ตอนที่รีดกลับมานะครับผมจะต้องใช้คำสั่งนี้นะครับเซฟแล้วก็ RDS นะครับก็คือเป็นตัว R Single Object นะครับ ผมก็ผ่านค่า MPG เข้าไปแล้วก็ผ่านชื่อไฟล์เข้าไปนะฮะอันนี้ปกติเราจะใช้น้ำสกุล RDS นะครับสำหรับ single object ซึ่งในที่นี้ผมใช้ตัวอย่างของตัว data frame นะครับซึ่งเป็นตัวที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยบรรทัดที่19ดูนะครับถ้าผมรันบรรทัดน,นี้รันเรียบร้อยนะครับผมจะได้ไฟล์นี้นะครับ MPG F แล้วก็ RDS นะครับไฟล์นี้สังเกตน,นะครับมันก็คือเป็นตัวเก็บข้อมูลของตัว m y per g a l o n ซึ่งจะถูกบีบอัดข้อมูลไว้เรียบร้อยสังเกตได้ง่ายๆนะครับตรงนี้จะเหลือแค่ 2.2k เมื่อเทียบกับไฟล์ที่เป็น csv นะครับ 18.5k นะโดยที่ตัวนี้นะครับผมสามารถอ่านค่ากลับเข้ามาได้อย่างเช่นผมก็ใช้ฟังก์ชัน read rds นะครับพอ read กลับมาผมบอกว่าตัวข้างในตรงนี้นะครับคือตัว object ที่ถูก serialize หรือว่า a ซ e ไปนะครับเป็นแบบ data frame ผมก็ตั้งตัวแปรตัว d ขึ้นมารับค่านะครับ กด Run. นะลันนะฮะเราดูนะครับผมวิวตัวดีตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูล My per แก l ล o นนะครับเดี๋ยวสังเกตอันที่ผมเคยเปลี่ยนเป็น Factor นะครับอย่างเช่น class transmission พวกนี้เนี่ยแล้วผมมารันตัว structure บรรทัดที่22รันดูเห็นไหมครับข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็น Factor ตัวที่ผมเปลี่ยนส่วน manufacturer กับ model ผมไม่ได้แก้อะไรก็เป็น character คือพูดง่าย ถ้าเรา Serialize หรือว่า Save ตัว R object เข้าไปนะครับคุณสมบัติอย่างเช่นว่าอันไหนคอลัมน์ไหนเป็น Factor แล้วก็มี Level แบบไหน l a b e l แบบไหนเนี่ยก็จะถูก Save ไปด้วยนอกจากการใช้ตัวฟังก์ชัน s a v e RDS แล้วก็ตัว read RDS ซึ่งจะ Serialize เพียงแค่1 Object เราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับคำสั่ง Save เนี่ย คำสั่ง save นะครับจะเป็นการที่จะอนุญาตให้เราสามารถ save ตัว object หลายๆ object เข้าไปได้นะครับโดยปกติถ้าเรา save หลายๆ object นะครับนามสกุลของไฟล์เราจะเป็น .rda ซึ่งเป็นตัวย่อของ R data อย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการ save นะครับอันนี้ผมให้ไม้เพื่อแกลอนนะครับตั้งชื่อมาให้เป็น R data ก่อนนะฮะเพื่อแยกให้เห็นนะครับแล้วผมก็บรรทัดที่26นะครับ ก็เซฟเป็น m y ้เพื่อแกลลอ .rda สั่งลันนะผมก็จะได้ตัวนี้นะครับ .mpg .rda นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวข้อมูลที่มีการคอมเพลสเหมือนกันอ่าคันนี้ดูนะครับผมจงใจที่จะใช้คำสั่ง rm นะครับ remove ตัว rdata นะครับเดินฮะสั่งลันอันนี้อ่าและคันนี้ผมสามารถโหลดตัวข้อมูลนะครับ .mpg .rda เนี่ยกลับมาด้วยตัว ฟังก์ชันโหลดลองสังเกตนะครับตรงฝั่งนี้เนี่ย R data ผม r รีม v e ไปแล้วก็จะไม่ถูกแสดงตรงนี้แต่ถ้าผมโหลดกลับมาบรรทัด28ดูนะครับเห็นไหมครับผมจะได้ตัว R data นะครับง,ง่ายง่ายตัวโหลดนะครับกับตัว Read ตัว RDS เนี่ยตัวโหลดนะครับจะมีการเก็บชื่อของตัว data frame เข้าไปพร้อมกับตัว myper g a l o n ตอนที่เราทำการเซฟข้อมูลนะครับ มันจะต่างกับร a d RDS นะครับเห็นไหมครับ read RDS เราต้องบอกตัว Object ตัวดีขึ้นมารองรับนะฮะราคานี้อีกนิดหนึ่งนะครับคือที่ผมกล่าวไปคือ Save กับโหลดเนี่ยสามารถที่จะ Serialize ตัว Object หลายๆตัวพร้อมๆกันเข้าไปในไฟล์เดียวได้เนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างผมสร้างตัว x กับ y ขึ้นมาให้ดูนะครับ x กับ y นะครับรันมาทัี่3 1 3 2แลดวครานนี้มาดูนะครับผมสั่งเซฟตัว data นะครับคืออันนี้เนี่ย แล้วก็เซฟตัว x ด้วยตัว y ด้วยเข้าไปในไฟล์ชื่อว่า demo r o d a นะครับสั่งรันอ่าลันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีมูฟ3ตัวนะครับตัว r data ตัว x ตัว y สังเกตข้อมูลตรงนี้นะครับ r data x y เนี่ยเดี๋ยวผมรันบรรทัดที่35เห็นไหมครับ r data ถูกรีมูฟไปละันบรรทัดที่3 6นะครับ x ถูกรีมูฟ37 y ถูกรีมูฟแล้วถ้าผมรันบรรทัดที่3 8นะครับโหลดข้อมูลกลับเข้ามาสั่งลัน นครับผมจะได้ r data x y กลับเข้ามานะอันนี้คือวิธีการที่เราจะเซฟตัว object เข้าไปนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการ serialize หรือว่า save ตัว object นะครับรวมถึงการ deserialize หรือว่า lead ตัว object ที่อยู่ในไฟล์กลับเข้ามาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ